ร้อยเอ็ดหลังฝนตกครับวันนี้วันพุธที่13เมื่อกี้เป็นหลบฝนโหชุ่มฉ่ำมากตกนานอยู่ฮะพาไปดูบรรยากาศในเมืองตอนนี้บ่าย2บรรยากาศหลังฝนตกครับในจังหวัดร้อยเอ็ดวันนี้ไปทำงานจริงๆออกมาทำงานตั้งแต่เช้าแล้วล่ะหลายคนบอกเฮ้ยอยากรู้ตอนนี้ทำงานอะไรจริงนี่แหละฮะงานของผมคือเขาเรียกอะไรอ่ะไม่ใช่มิสเตอร์แซกแมนเซนแฮปปี้เนสเหรออันนี้อยู่แถวโรงพยาบาลร้อยเอ็ดนะถ้ามองให้ดีๆพี่ๆจะเห็นหอโหวตด้านบนซ้ายมือมันเหมือนกับหมอกนะเมื่อหลังฝนตกอ่ะคือมันร้อนมากครับมันร้อนมานานแล้วไฟดับหรือเปล่าไม่รู้ซ้ายมือผมจะเป็นโรงพยาบาลร้อยเอ็ดนะครับร้อยเอ็ดโฮสปิตอลถ้าตรงไปเนี่ยเราจะไปที่บึงพลานชัยโอ้โหชอบมากเลยชอบมากวันนี้คือฝนตกเนี่ยดีมากแล้วเพราะว่ามันร้อนครับพี่ร้อนมากอย่างวันเนี้ยก่อนที่ฝนจะตกก็35-36องศานะร้อนจริงเดี๋ยวผมไปทำงานก็ผมก็จะถ่ายคืองานของผมเนี่ยมันจะคือจะบอกพี่ๆก่อนเดี๋ยวนี้ผมไม่ได้ทำงานประจำไม่ได้เป็นพนักงานออฟฟิศเหมือนเดิมนะแล้วก็ไม่ใช่ฟรีแลนซ์ด้วยนะครับแล้วมีงานอีกตัวนึงที่ผมทำอยู่เขาเรียกว่าเซนแฮปปี้เน็ตมีหลายคนงงผมงานอะไรมีด้วยเลยคือเรียกเป็นภาษาอังกฤษให้มันดูเท่ๆนี่ฮะซ้ายมือผมจะเป็นโรงพยาบาลร้อยเอ็ดอันนี้ก็ประมาณเซ็นทรัลร้อยเอ็ดนะครับกลางๆครับคือผมตั้งกล้องกับขาตั้งกล้องที่ไม่ใช้ตั้งหน้ารถก็เราจะสั่นบ้างบรรยากาศหลังฝนตกนี่ดูชุ่มฉ่ำมากเดี๋ยวมาที่จอดรถก่อนนี่นะถ้าตรงไปมันก็จะเป็นสวนสาธารณะก็คือบึงพลานชัยช่วยมาทิ้งไว้ในอดีตที่ไม่เคยหวนมาซ่อนเตรียมซ่อนเธอเนี่ยฮะด้านหน้าก่อนที่จะถึงบึงพลานชัยก็จะเป็นเขาเรียกว่าศูนย์ราชการใช่ไหมซ้ายมือเป็นศูนย์ราชการนะเป็นสารกลางจังหวัดของจังหวัดร้อยเอ็ดนี่ฮะวันนี้หลายวันแล้วก็มีงานโอท็อปขายพวกสินค้าประจำถิ่นขายพวกอาหารอะไรพวกนี้ผมว่างานยังมีนะครับวันนี้ก็ยังมีมาหลายวันแล้ว2-3 วันแล้วใครมาเที่ยวร้อยเอ็ดช่วงนี้ก็จะได้เที่ยวงานโอท็อปด้วยมันเหมือนเทศกาลงานบุญงานอะไรนะที่เขาจะมีพวกกฐินหรืออะไรผมไม่แน่ใจบุญพระเวทเหรอที่ก็จะผูกผ้าผูกอะไรกันนะอันนี้ก็จะไปอีกเส้นหนึ่ง
แต่ก็อยู่ใจกลางเมืองบางอย่างแล้วผมไปทำคืองานผมตอนนี้มันสามารถพาพี่ๆไปได้ในหลายที่ผมก็จะถ่ายบรรยากาศแบบนี้ให้ดูเรื่อยๆนะครับบรรยากาศเมืองร้อยเอ็ดนะครับร้อยเอ็ด province นะ central of อีสานนะครับเป็นจังหวัดที่ติดกับนี่ดีมากเลยบรรยากาศดีจริงเจ้าทีพี่บอกว่าคงต้องหาที่จอดใหม่ว่ามีรถน้ำมันเโอเคครับคลิปนี้ไว้เท่านี้ก่อนครับพี่ๆเดี๋ยวผมจะทำคล้ายๆกับว่าอะไรเวลาขับรถอ่ะก็จะถ่ายบรรยากาศในเมืองอะไรมาให้ดูสวัสดีพี่ๆทุกๆคนนะครับเดี๋ยวรอดู EP หน้าว่าผมจะพาไปดูเส้นทางไหนบรรยากาศเป็นยังไงสวัสดีครับ